ับภารกิจที่จะพาสาวๆสุดเซ็กซี่มานั่งคุยเรื่องรถแบบทุกซอกทุกมุมกับผม Monster The Girl Next Seat ที่นี่ทาง Boxer Racing และเจอกันสวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับรายการ The Girl Next Seat นะครับวันนี้ผมมากับรถ SUV รุ่นใหม่แล้วกันรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Mazda นะครับกับ Mazda CX-5 นี่ครับเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนี่เราก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวครับคนอย่างผมมาคนเดียวไม่ได้แล้วต้องพาพิตตี้สาวสวยมาด้วยแต่จะเป็นใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาขึ้นรถมาเดี๋ยวโทรหาน้องก่อนอันดับแรกเนี่ยโทรในรถได้เลยเนี่ยผมต่อบลูทูธก่อนสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดแชร์กดไลค์มาก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เริ่มเข้ามาก่อนเพราะว่าวันนี้ผมมีคำถามแจกบัตรงาน Bangkok Auto Salon ด้วยนะครับนี่มีมาเป็น100ใบนะครับนี่โชว์บัตรก่อนสำหรับที่เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนแชร์ไปหน้าเพจตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีเกมมีกิจกรรมสนุกให้รับบัตรออโต้ซาลอนกันไปเลยฟรีๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อบลูทูธก่อนเพราะรถคันนี้มันอัจฉริยะมากมันสามารถต่อบลูทูธได้เลยต่อไงดับแรกในเปิดบลูทูธในมือถือก่อนครับแล้วเราก็เข้าไปที่นี่ปุ่มนี่ปุ่มคอมมานด์นี่ใช้ตรงนี้เลยนี่กดปั๊บเซตติ้งนี่หมุนซ้ายหมุนขวานี่ปึ๊ดต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 ึ๊ดบลูทูธอยู่ไหนนี่ดีไว้กดปึ๊บบลูทูธเปิดแล้วเชื่อมต่อกับ Mazda เนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยเชื่อมกับ Mazda รอก่อนเชื่อมต่ออยู่ติดยังลองเทสดิบลูทูธขึ้น iPhone แล้วโอเคนะผมโทรหาน้องก่อนปึ๊บไม่ได้มาคนเดียวมันนี่ไม่ต้องใช้เลยโทรศัพท์ฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องแตงกวาเสร็จยังจ๊ะแล้วค่ะพี่กำลังเรือลงไปรับรอสักครู่นึงได้ค่ะครับผมปะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะตากล้องน้องเราพร้อมแล้วแต่ให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนี่วันนี้เห็นชัดปะดูแค่หน้าปกเฟซนั่นบอกเลยแต่ละรูปพะโล้แตกผมบอกเลยวันนี้อื้อหือเบาะเลอะแน่นอนอื้อหือมันไงปึ๊บมาเข้าให้โอ้โหไงไปยังเดี๋ยวผมแชร์ของผมก่อนนะเอาให้พร้อมรอเพื่อนๆ เข้ามาก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปรับกันแล้วโอ้โหเมื่อกี้ล้างรถมาอย่างเอี่ยมเลยปรากฏว่าฝนตกรอสักครู่ผมแชร์ไปหน้าเฟซผมก่อนนะครับแป๊บนึงนะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเพจตัวเองก่อนเดี๋ยววันนี้มีเกมแจกบัตร
ออโต้ซาลอนนะครับแจกเยอะมากได้มาเป็นปึ้งเลยสำหรับใครที่อยากจะไปดูรถแต่งเข้ามาแชร์ออกไปเดี๋ยวผมมีเกมให้เล่นแป๊บนึงนะผมขออนุญาตแชร์ของผมก่อนแชร์ไปแล้วแล้วเราจะเปิดไฟไปอย่างนี้นะคุณเจมคาเข็มขัดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณเจมคาเข็มขัดก่อนรถคันนี้ถ้าไม่คาเข็มขัดมันจะดังนะครับรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันดังหมดแล้วเทคโนโลยีความปลอดภัยเสียงไม่ชัดอะไรบอกได้เลยนะครับเราจะได้จัดการได้ถูกไปเราไปรับน้องแตงกวากันดีกว่าไม่ใช่แต่อันนี้ก็น้องแตงร้านนะครับแตงร้านเดี๋ยวน้องแตงกวาได้เจอแตงไทยนะวันนี้สำหรับ Mazda CX-5 นะครับหรือ CX-5 เนี่ยมันเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมันมีด้วยกัน2รุ่นมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันดูยังไงว่าอันไหนเบนซินอันไหนดีเซลมันที่ด้านท้ายของรถนะครับมันจะมีเขียนว่า Sky Active ถ้ามันเขียนว่า Sky Active G เนี่ยจะเป็นตัวเบนซินนะครับถ้ามันเขียนว่า Sky Active D เนี่ยมันจะเป็นตัวดีเซลคือง่ายๆ G ก็คือแก๊สโซลีน D ก็คือดีเซลแค่นั้นเองส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีถ้าเป็นเบนซินจะมี 2.0 ลิตรถ้าเป็นดีเซลจะเป็น 2.2 ลิตรมีเทอร์โบนะครับส่วนตัวที่เราขับเนี่ยที่เรารีวิวเนี่ยเป็นตัวเบนซินเป็นตัวท็อปของเบนซินแต่ว่ามันเสียดายอย่างเดียวเลยมันไม่มีซันลูฟเหมือนดีเซลถ้าดีเซลจะมีซันลูฟจะให้น้องแตงกวางนี่ปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาเลยมันไม่มีเอาละวนลงมาละหยุดยังฝนล้างมาอย่างเอี่ยมครับคุณผู้ชมโอ้โหตกกระหน่ำแต่ว่าบรรยากาศมันเอื้ออำนวยระบบไฟหน้านี่มันก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้เราอยู่ในที่มืดแล้วอยู่ในห้างในอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขอบคุณครับนี่ป้าเปิดให้แล้วครับไปถ้ามันอยู่ในที่มืดเนี่ยไฟมันก็จะติดเองตามสไตล์ถ้าเราออกมาที่แจ้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับเดี๋ยวนะเรานัดน้องแตงกวาไว้ที่เดี๋ยวตืดนั่นไงยืนสาวสวยรออยู่โถคุณเจมนี่ทิวไปเปี้ยเลยไหมล่ะเปี้ยเลยไหมล่ะสวัสดีครับโอ้ตากล้องอันหนึ่งนะยังไงดีปิดเลยนะมาขึ้นมานี่มันก็เห็นหน้าน้องแตงกวาไม่ชัดดีครับเจมยืนมาให้สุดผมนี่ไม่ต้องเน้นน้องแตงกวาแป๊บนึงพร้อมยังนี่หน้าเต็มๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ออกไปก่อนกดแชร์ให้หน่อยขอร้องแตงกวาแชร์ยังคะแชร์ไปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้น3แล้วใครมานี่แชร์ไปเลยโอ๊ยนานทีจะมาไลฟ์สดนะคะอ้าวพี่ยามบอกว่าจอดเปล่าอุ๊ยบัตรให้ไปแล้วป่ะเออนี่เหรอนี่ป่ะครับโอเคค่ะไปแล้ววันนี้พาแตงกวาไปนั่ง CX5 นี่ CX5 ตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับเปิดไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองก็ยังถือว่าใหม่สุดของ Mazda ตอนนี้นะครับกับรถ SUV ก็หลายคนอยากรู้แหละผมก็อยากรู้ถามก่อนเลยน้องแตงกวามีแฟนยังครับโอ้โหแฟนเหรอเอาไงดีล่ะยังไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องว่าเลี้ยงตัวเองดีกว่ายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงใครโอ้ยเป็นไง ไม่แต่สายเปย์มาก
แต่ถ้าแบบมีคนอยากมาเลี้ยงอะทำไงอะฮะก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันก่อนนะคะแต่ความก็ต้องก็ต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องดูไปก่อนคุยกันก่อนให้เคลียร์ใช่ค่ะโอ้คุณเจมไปบอกให้เขาคาดทำไมผมจะคาดให้มันเป็นแผลของผมเอออันนี้คือเขาก็จะร้องเตือนตลอดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวนี้เคยแบบรำคาญบ้างไหมมันก็อย่างว่ารถมันก็ถูกออกแบบมาแบบให้เราปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ก่อนมันโดนไหมอ๋อเฮ้ยคุณเจมคุณคิดอะไรกับอินเวนเซอร์ผมเนี่ยมันโดนไม้อ๋อมันโดนไม้ไม้มันร้องไม้บี้หมดไม้อะไรนะไม้บี้ไงมันไปทับสายไม้มันก็ไม่ชัดมันบี้ไปกับอะไรอะคะพี่ฮะมันบี้ไปกับอะไรคะบี้ไปกับเข็มขัดครับผมสายไม้อยู่ตรงไหนนะฮะไม้อยู่ตรงไหนกูไม่ได้ติดไม้อยู่ตรงไหนจะให้ลื้อดูป่ะล่ะต้องลื้อกันเลยทีเดียวมันจะใหญ่โตเลยนะแบบนั้นไม้เนี่ยมันตกให้เราแบบไปหาที่หลบฝนเข้าใจป่ะตกแบบเนี้ยฝนตกแบบเนี้ยเป็นไงรถเพิ่งร้างมาใหม่ๆเออรถร้างมาเอี่ยมๆแล้วมาตกใช่แล้วก็ฝนตกนะคะตอนนี้เฮ้ยแต่นี่ขับมานี่แบบมันมีเทคโนโลยีนี้มันล้ำด้วยคุณตากล้องคุณจะเห็นแบบผมไหมเนี่ยเห็นมันมีตัวเลขอยู่บนเนี่ยแต่ว่ามันจะเห็นเฉพาะคนขับป่ะเออเดี๋ยวมันเห็นเฉพาะคนขับอันนี้มันจะเห็นเฉพาะแบบนี่เห็นตัวเลขคนขับเดี๋ยวอ้าวคุณไม่เห็นนะเขาก็หาผมบ้าผมชี้ตัวเลขอยู่คนเดียวหาก่อนอยู่ไหนวะเห็นไหมมันจะเห็นเฉพาะคนขับเออมันจะเห็นเฉพาะคนขับเอางี้จะบอกให้มันเป็นเทคโนโลยีแบบวินชิลแบบดิสเพย์แบบมันจะสะท้อนกระจกเนี่ยมันจะเป็นอัตราเร่งของเราเนี่ยกิโลเมตรแล้วมันก็จะมีบอกเนี่ยรถทางขวามาอย่างเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนเลยเฮ้ยชี้มาเฮ้ยมีรถนะเว้ยอย่างงี้ให้เราแบบปลอดภัยจริงหรอจริงแต่หนูเห็นเหมือนไอเซนเซอร์จะขึ้นตรงเวลาเราถอยอ่ะหรือว่าเวลาเราใกล้ชิดอะไรมากๆอ่ะใช่ใช่ตรงกระจกข้างมันจะมีไฟขวาใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นไฟส้มๆแบบเตือนมาเฮ้ยมีรถอยู่ข้างๆแต่ว่าที่กระจกตรงเนี้ยก็ขึ้นเหมือนกันคือดีดีมากมันต้องถ่ายรูปจากมือถืออ่ะเอาเป็นว่ามันมีอ่ะผมไม่หลอกอ่ะไม่หลอกด้วยเออเนี่ยๆๆโอ้โหไม่เห็นทางแล้วคุณเจมเห็นเมื่อวานลองอยู่นี่นี่นี่อ่านี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแจ๊สไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหคุณเจมผมไม่มีสมาธิเนี่ยแล้วก็ระบบในรถเนี่ยก็เยอะมากคืออันนี้เพิ่งได้ลองมาขับด้วยผมไม่เคยขับ CX5 มาก่อนแต่รู้สึกนิ่มนิ่มไหมนิ่มเวลาแต่พี่ก็แข็งนะหรออืมรถมันนิ่มแต่ว่าบางแต่ที่พี่นั่งเนี่ยมันก็มีช่วงแข็งๆอยู่อาจจะเป็นเพราะพี่ปรับเบาะไงเออเบาะมันเป็นแบบไฟฟ้ามีเซตด้วยมีแบบเซตเป็นค่าของเราอะไรเงี้ยแต่หนูขึ้นมารู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ๆนะเออมันกว้างมันนิ่มและใหญ่ด้วยนิ่มและใหญ่แข็งและนิ่มเอาไงเนี่ยมันเป็นแล้วแต่ ตอนแรกอะนิ่มพอเจอหน้าจังกวาปุ๊บแข็งละเริ่มแข็งละเบาตึงๆแล้วเบาเริ่มตึงๆหลังแล้วตึงๆเกรงใช่ไหมเกรงแล้วเริ่มเกรงโอเคปกติเป็นคนไม่กินผักนะอยากจะเคี้ยวแตงกวาเหลือเกินแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันเงียบไปในรถได้ข่าวว่าเครื่องเสียงดีใช่ไหมคะเครื่องเสียงนี่ระดับโลกนะพี่ตอบบูทูธไปแล้วเครื่องเสียงนี่คุณเจเรมี่ถ้าเราเปิดเพลงในเนี่ยเราไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ป่ะเราเกริ่นนำไว้ก่อนเลยว่าเราเปิดใน YouTube ใน YouTube เออเราเปิดแบบแค่ฟังเพลงในรถเฉยๆเราไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือจะต่อกับบลูทูธใช่เราต่อกับบลูทูธแต่ถ้าอันไหนที่รถคันนี้เหมือนหนูเคยขับของเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อนี้หรอกก็เป็นยี่ห้อนี้แหละแต่ไม่รุ่นนี้ก็เวลาที่เราต่อบลูทูธไปแล้วเนี่ยก็มันจะเชื่อมโดยอัตโนมัติเลยเวลาที่เราขึ้นมาอีกรอบนึงใช่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้จะต่อโทรหาแตงกวาเฮ้ยเอามันต่อแล้วนี่หว่ามันจำได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดามีแต่คนจดจำแต่น้องแตงกวาเนี่ยพี่จะจำไม่ลืมบอกตรงนี้เลยนะเรามาทดลองเครื่องเสียงอ้าวคุณเจมันไม่ดังอ่ะอ้าวยังไม่ได้เปิดเสียงโถมาหลอกกันเปิดเสียงนี่ก็กดที่นี่เลยพวงมาลัยนี่ลำโพงของโบสนะครับ10ตำแหน่งกี่ตำแหน่งนะคะ10 10ตำแหน่งบอกเลยว่าตึ๊บมากตึ๊ดเลยใช่ไหมในรถนี้ยะลาปัตตานีตุรกีก็ขับไปได้หมดเลยคันนี้
แอร์เย็นเพลงเพราะครับนั่งสบายคนนั่งข้างๆก็สบายค่ะสบายเนี่ยเสียงมาดีตึบมากแต่อยากจะบอกว่าใครที่แบบว่าไม่เคยนั่งนะไม่เคยนั่งแล้วมาลองนั่งอ่ะหนูว่ามันสะดวกสบายพอๆกับรถที่เขาเรียกอะไรเออใช่คือแบบว่ามันพอกันเลยอ่ะเพราะว่าหนูก็เคยนั่งมาก่อนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออขึ้นมาแล้วก็มันโอเคแล้วก็คอนโซลทุกอย่างอ่ะมันดูหรูหราดูพรีเมียมนะวัสดุแบบตัดเย็บแบบการดีไซน์อะไรเงี้ยมีแทรกแบบเพราะว่าเหมือนแบบว่าซีรีส์ใหม่ของเขาอ่ะมันเปลี่ยนหมดเลยเนาะเปลี่ยนจากซีรีส์เดิมไปหมดเลยใช่การอัปเกรดภายในเนี่ยเขาบอกว่าเขามาพร้อมคอนไซน์เฮ้ยดีไซน์แบบคอนเซ็ปต์แบบ human center คือแบบคนเป็นศูนย์กลางสามารถสั่งการในทุกอย่างในรถแบบง่ายโดยเพราะแบบปุ่มพวงมาลัยเนี่ยเยอะมันมีระบบสะดวกสบายมี adaptive control แบบเนี่ยถ้าพี่กดไว้เนี่ยปุ๊บมันก็จะล็อกความเร็วกับคันหน้าเลยคันหน้าขับ60เราตั้งที่60มันก็จะขับ60เท่ากันแต่ถ้าคันหน้ามันชะลอเหลือ40เราก็จะชะลอตามเหลือ40เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและในเมื่อคันหน้าเร่งความเร็วไปที่60มันก็จะเป็น60ให้เราเท่าเดิมเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยโฟลโล่ไว้คือเหมือนเขาแบบว่าเขาเน้นขับคนเดียวเนาะเอาก่อนเราโชว์ไปแล้วเครื่องเสียงในโบสฟังเพลงเพราะปกติไลฟ์สไตล์แตงกวานี่เป็นคนแบบแฮงเอาท์มาไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรอย่างงี้มั้ยช้อปปิ้งมั้ยสาวๆไม่ค่อยช้อปปิ้งค่ะแต่ส่วนมากจะออกล่ากลางคืนมากกว่าอ้าวเฮ้ยเข้าเหลี่ยมปกติอันนี้แบบใบ้นิดนึงสมมติว่าอยากเจอแตงกวาเนี่ยอยากแบบอยากเห็นว่าแก๊งแตงกวาเนี่ยไปเที่ยวแถวไหนกันอะไรไงต้องไปเจอแตงกวาได้ที่ไหนเอาแค่ไม่ต้องบอกร้านเอาแค่แบบละแวกปกติเที่ยวแถวไหนอ่ะทองหล่อเอกมัยแล้วกันคลาสสิกอยู่แล้วทองหล่อเอกมัยใช่ก็ใครที่อยากเจอแก๊งนางฟ้าหรือเพื่อนๆของแตงกวาก็นะทองหล่อเอกมัยแล้วปกติเป็นคนแบบใช้รถท่องเที่ยวมั้ยแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปใช่ค่ะเป็นคนชอบขับรถไปพวกขึ้นเขาไปทะเลไปน้ำตกอะไรเงี้ยเป็นคนชอบขับไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ก็ขึ้นแต่เขาขึ้นเราบ้างได้มั้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะขึ้นเราเนี่ยเราค่อยไปคุยกันหลังไมค์โอเคไหมเออจบเทปนี้เดี๋ยวว่ากันพี่มีเวลาวันนี้พี่สบายหรอได้ข่าวเมื่อคืนจัดหนักเลยโอ้โหเมื่อคืนตีสามดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ได้อะไรถ่ายงานไม่ทำอะไรกลับมาอ่อนเพลียโอ้อ่อนเพลียเลยเหรออ่อนเพลียเหนื่อยมากเสียเหงื่อไปเยอะเลยเยอะเลยวนไปวนมาหลายโลเคชันเลยเมื่อวานก็ถ่ายงานนี้ก็มาเดอะเกิร์ลเอ็กซ์ซีทใช่ให้เพื่อนๆดูสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนใช่กดไลค์กดแชร์ก่อนไม่ใช่มีเกมหรอกมีคำถามมาให้ร่วมกิจกรรมเพราะว่าจะแจกบัตรออโต้ซาลอนอ่ะให้น้องแตงกวาโชว์นิดนึงบัตรนะคะอันนี้จะโชว์บัตรหรือจะโชว์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่แตงกวาเออนี่ก็อยากดูหมดเลยอันนี้นะคะบัตรนะคะในงานออโต้ซาลอนที่จะถึงนี้นะคือเยอะมากแจกกี่ใบแจกเอาแจกให้หมดปึ้งเนี่ยในปึ้งเนี่ยมี100ใบแจกกี่คนแจกแต่กติกาการแจกคือทุกคนต้องแชร์ไปหน้าเพจของตัวเองก่อนอ่ะฮะเดี๋ยวถ้าใครที่ได้รางวัลแล้วเราจะเข้าไปดูที่หน้า Facebook ของตัวเองว่ามีแชร์ของ The Girl Next Seat ออกไปหรือเปล่าใช่ค่ะจะมีทีมงานเข้าไปเช็คนะคะก็คือคลิกไปตรงคอมเมนต์เลยอ่ะที่มาตอบคำถามอ่ะถ้ามีแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองอ่ะเราก็จะแจกกี่รางวัลดีคุณเจมมัน1ท่าน5ใบแล้วกันเพราะมันมี100ใบ1ท่าน5ใบถ้า100ใบก็20คนเป็นไงคิดเลขเร็วเวลาโชว์ภูมิโชว์ภูมิค่ะ20คน20ท่านที่ได้รางวัลละ5ใบ20ท่านที่ได้รางวัลนะคะก็คือกติกาเดี๋ยวทวนง่ายๆก็คือแชร์ไปที่หน้าฟีดของFacebook ของตัวเองนะคะแล้วเปิดสาธารณะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปเช็คนะก็คือใครที่ไม่ได้เปิดสาธารณะเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะคะใช่กติกาง่ายมากแค่แชร์ The Girl Next Seat ออกไปแล้วอาจจะแคปหน้าจอมาเม้นใต้คอมเมนต์ก็ได้หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Mazda CX-5 ถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าผมไม่รู้ผมก็จะหาคำตอบมาให้หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้องแตงกวานี่ก็ถามเข้ามาได้เลยถามมาเลยค่ะเพราะผมว่ามีคนอยากรู้เยอะเรื่องของแตงกวา
เรื่องรถก็อยากรู้แต่ผมจะค่อยๆบอกให้ทีละอย่างอยากดูพิตตี้มาดูพิตตี้อาจจะมีคนถามแล้วออโต้ซาลอนที่จะแจกบัตรเนี่ยน้องแตงกวาไปยืนบูธไหมครับอ๋องานออโต้นี้อาจตอนนี้ยังไม่มีแต่ไม่แน่นะคะถ้าไม่แน่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าแตงกวาไปยืนหรือไม่ไปยืนเนี่ยสามารถดูใน Facebook แตงกวาได้ค่ะติดตามได้เฮ้ยมีคนขอวาร์ปอยู่แล้วขออ่ะ Facebook ใครที่อยากติดตามอ่ะทางไหน Facebook นะคะใครที่อยากตามก็พิมพ์ไปเลยว่าธัญรัตน์เป็นภาษาอังกฤษ T H A N Y A R A T นะคะรอดพ้นดูดีๆนะมันมีทั้งปลอมแล้วก็ของจริงนะคะมันเป็นของจริงด้วยของจริงก็ดูง่ายเลยคนติดตามของจริงมันก็จะนิ่มๆกลมๆถ้าของปลอมมันก็จะเป็นบล็อกๆแข็งๆแล้วแต่ผมเล่นทั้งหมดแล้วของจริงของปลอมอ่ะโหอันนี้จริงปลอมอันนี้ต้องเล่นก่อนต้องเล่นดูก่อนต้องเล่นดูก่อนก็ติดตามได้ติดตามได้ของน้องแตงกวานะครับใช่ค่ะธัญรัตน์รอดพ้นนะคะก็มันจะมีทั้งเฟซแบบว่าทั้งปลอมและจริงอ่ะก็ดูที่คนติดตามแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามันขึ้นเฟซปลอมเนี่ยก็ช่วยสแปมให้ด้วยนะคะเผื่อเกิดแบบไปใช้ในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้ระบาดมากแล้วก็ทำให้ตัวต่างๆเนี่ยเดือดร้อนนะคะของผมธนภัทรสังแสงเนี่ยแอดมาเลยใครอยากติดตามแอดมาเลยอันนี้ไม่เอาผมจ้อนอย่างเดียวแหละวันๆเฮ้ยติดตามผมอ่ะคุณก็ได้วาปิตี้เยอะอ่ะเพราะในเฟซผมอ่ะโอ้โหบอกเลยทำไมคะเพียบเข้าไปกดที่เพื่อนอ่ะหาต่อได้เลยพิตตี้นะอะพิตตี้โหคุณเจมส่งมาป่ะเราไปขับเดี๋ยวผมจะมีให้น้องแตงกวาสลับขับบ้างอ่ะได้เลยขับพอเป็นแบบกระสายพอเป็นกระสายว่าเฮ้ยรถมันฟีลลิ่งมันดีนะนี่แอร์เป็นแบบแยกส่วนนะถ้าสมมุติกว่าก็หมุนของแตงกวาหนาวนี่เอาไป23ของพี่ขี้ร้อนอ๋อมี2ระสองฝั่งแยกเลยไม่ทะเลาะกันอันนี้คือดีอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามี2ฝั่งแยกกันแล้วก็มีข้างหลังด้วยใช่มั้ยคะเป็นข้างหลังด้วยใช่แอร์หลังข้างหากด้วยไม่เกี่ยวกับข้างหน้าสมมุติเนี่ยพาสมมุติพาภรรยามาเงี้ยภรรยาหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนก็เปิดเลย18องศาผู้ชายก็สบายสบาย23แยกกันเลยชัดเจนไม่ต้องมาเบียดเบียนกันว่าของฉันหนาวของฉันร้อนอันนี้คือช่องช่องเอาไว้เสียบเอาเลสชาร์จไฟแต่จริงมันมี USB ให้2ช่องแล้วนะในรถคันนี้มันอยู่ใต้นี้นี่ต้องก็คือเสียบได้เลยอ่ะ2 รูนะคะแล้วก็มีไอตัวอันนี้อีกอันนึงโอ้โหรูเสียบเพียบเอาไว้เสียบเลยค่ะอันนี้เสียบตรงไหนก็ได้ข้างหลังก็มีมืดมั้ยเปิดไฟฉายหน่อยเราใช้งานมองเห็นเห็นยังอย่างนั้นแหละนี่นะคะเป็นไงเนี่ยมีคอมเมนต์มาบ้างยังว่าเราแบบมีแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองบางอย่างเราจะแจกใครเนี่ยมีคำถามอะไรเข้ามายังคือตอนนี้ผมขับรถอยู่ผมก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนนะจอดให้น้องแตงกวาขับเดี๋ยวทีมงานไม่อ่านเมนต์เลยเดี๋ยวก่อนกำลังอ่านนะคะโอ้ยทีมงานขับรถอยู่ครับมาแตงกวาเมนต์อ่านคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวตอบให้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นมีประมาณว่าเสียงมีปัญหาไม่ค่อยชัดอ้าวอันนี้ชัดหรือยังคะชัดยังครับชัดเจนนะมีบอกว่าน้องตังกวามานั่งกระบะกับผมไหมเฮ้ยนั่งคันนี้แหละนั่งกับพี่แน่ๆเดี๋ยวถ้าอยากนั่งกระบะคุณพี่ขาหนูชอบนิ่มนวลนะคะหนูชอบแข็งๆชอบนิ่มนวลสบายพี่เป็นผู้ชายอ่อนโยนที่แบบนุ่มนิ่มนิ่มนวลอ๋อเหรอด้วยฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวแจกบัตรนะงานออโต้ซาลอนใช่ค่ะ1กรรมสิทธิ์คือ1ท่านต่อ5ใบใช่มั้ยใช่ครับใช่จะแจกทั้งหมด20ท่านน่ะเอาให้หมดปึ้งอ่ะทั้งหมด20ท่านนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปไปเช็คนะคะหรือว่าแล้วอินบ็อกซ์ไปแคปแล้วโพสต์ก็ได้ง่ายๆเลยแค่แชร์ออกไปเฟซตัวเองแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็มาคอมเมนต์ข้างใต้เนี่ยจบละเดี๋ยวทีมงานอินบ็อกซ์ไปส่งให้ละ5ใบ
มูลค่าใบหนึ่งมันใบละ100บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็500ละเอาไปก็ไปดูรถแต่งในงานอ้าวคุณแจมหน้าผมเอ้ยป่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นน้องแตงกวาขับบ้างเพราะผมไม่อยากมองทางนะตอนเนี้ยผมอยากมองน้องแตงกวามากกว่าเฮ้ยแต่รถมันเงียบนะมันแบบมันดูลักชัวรี่นะนี่เป็นไงโชว์ภูมิอีกนะภาษาอังกฤษถูกไหมถูกโอ้โหคุณเจมผมนี่โชว์ภูมินี่ผมยังไม่ชินอากาศเมืองไทยนะครับผมเป็นราคาเท่าไหร่ราคารู้สึกว่ามันจะเริ่มที่1ล้าน2แสนเดี๋ยวผมเปิดคัมภีร์ก่อนเริ่มต้นที่1ล้านมันเป็นเครื่องเบนซินอ่ะ1ล้าน2แสน90,000บาทใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ราคาเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้น1ล้าน2แสน90,000แล้วก็ไปท็อปสุดเนี่ย1ล้าน7แสน70,000บาทสำหรับรุ่นแบบรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดมีซันรูฟเดี๋ยวผมจะบอกให้ดีแต่อันนี้คือมันจะมีท็อปของเบนซินแล้วก็ท็อปของดีเซลด้วยใช่ไหมใช่จะแยกกันไอตัวที่เราขับอยู่เนี่ยเป็นท็อปของเบนซินอ๋ออันนี้คือท็อปของเบนซินมันก็โอแล้วนะมันก็โอแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยดีเซลมันจะแรงกว่าดีเซลจะแรงกว่ามันจะได้เรื่องของแรงบิดเวลาเดินทางไกลอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำมันอะไรเงี้ยความประหยัดทนอะไรเงี้ยก็จะอีกแบบแต่อยากจะบอกว่ามาด้าประหยัดน้ำมันจริงค่ะประหยัดเขาก็ชูด้านนี้นะตัวเลยคือแบบว่าตอนนั้นตั้งกว่าไปทำงานใช่ไหมไปทำงานที่หัวหินขับจากกรุงเทพไปหัวหินอะไปกลับแค่ครึ่งทางเองอะคือแบบมันปกติแล้วอะมันก็เกือบหมดถังเลยนะถ้ารถคันไหนที่แบบว่าไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเทคโนโลยีหรือเครื่องยนต์ที่ดีอะไรงี้แล้วเราคือไม่ได้ขับแบบ80นะขับแบบ120ขึ้นมันเป็นมันมีค่ะส่งมาบ้านแน่นอนใบสั่งกลับมาแล้วครับเนี่ยแตงกวาไลฟ์ไฟนะส่งใบสั่งตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมมีแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วใช่เรียบร้อยแล้วมอบตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสภาพรอตอนต่อพรบค่ะต้องไปมอบตอนนั้นแล้วก็มีใครถามอะไรอีกไหมแชร์ขอบคุณค่ะใครที่แชร์นะมีเนี่ย FC แตงกวาสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจอดเดี๋ยวจะลองขับแต่ตอนนี้จะลองขับแล้วนะหาที่แบบเดี๋ยวตอนแตงกวาขับนี่คาดเบลไว้เลยนะเล่นแอร์ให้ร้อนแตงกวาใส่เสื้อมาสองตัวขี้โกงเออว่ะเราต้องเล่นแอร์ให้ร้อนเออหมุนก่อนเลยเดี๋ยวเราให้ถอดตอนขึ้นรถเออเอาเว้ยมีถอดผมบอกเลยเฮ้ยคนโหคนลูกตาดูร้อยกว่าคนผมไม่ให้ถอดอะไปแชร์กันมาให้มันให้มีลูกตาเนี่ยหน้าจอใส่เบลด้วยครับอ๋อใส่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้อยู่ข้างหลังนะคะนี่ใส่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มันบี้ไปหน่อยโดนไมค์มันโดนบี้มันโดนบี้ไมค์มันโดนบี้เออเสียงมันก็เลยไม่ชัดไงใช่เสียงมันก็เลยไม่ชัดนะคะเอาเฮ้ยอยู่กับผมปลอดภัยไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวเกิน20เลยปลอดภัยอ่ะในรถอ่ะอย่างอื่นไม่รู้ร้อนจริงจังร้อนแล้วเว้ยใช่ตอนนี้ร้อนแล้วไม่แต่ว่าลูกตาต้องเยอะกว่านี้ก่อนดินี่อันนี้กี่วิวคุณเจมหันมาดูดิ191โอ้โหถ้า209300ถ้าลูกตาถึง300เดี๋ยวผมให้น้องแตงกวาถอดอะไรเดี๋ยวผมคิดก่อนเดี๋ยวพี่เตอร์ถอดล่างเร็วเออ ผมบอกเลยเดี๋ยวพี่เตอร์ถอดล่างเสียงไฟจะลุกเป็นไฟถ้าผมถอดเนี่ยเดี๋ยวพี่เตอร์ถอดล่างนะคะถึง300เร็วหรือพี่เตอร์ถอดล่างเดี๋ยวตะกวาถอดบนเออถ้าคนดูถึง 1,000 นี่แก้ผ้าเติมน้ำมันเลยเอาดิแล้วไปจบที่ไหนจริงนะแล้วไปจบที่ไหนก็สบายแล้วเติมแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วตอนนี้งานเสียหมดแล้วอยู่เลยขนาดแล้วไปจบที่สอนอนะใช่โอ้โหเสียค่าปรับด้วยมีใช่ไหมมีคนเคยทำเหรอไม่มีแต่มีคนเคยแก้ผ้าขับรถนี่ใช่หรอใช่จังกว่าเคยไหมอุ้ยมันก็จะเย็นไปเออมันขี้หนาวเราก็อยากเป็นตัวอย่างแต่มีคนทำจริงในกรุงเทพเขาอาจจะแบบเขาแหละแบบความคิดอะอิสระแบบฟรีดอมอะใช่เขาบอกว่าเขาอยากพาน้องชายไปขับรถเล่นเอามาแล้ว200กว่าแล้วรีบแชร์รีบมาเยอะๆเลย300เท่านั้นอะขอแค่300วิวเนี่ยตอนนี้ดูสดๆอะ300วิวให้แตงกวาถอด1ชิ้นคือคอนโซลสวยมากเนาะแล้วแบบหน้าจอมันกว้างเวลานั่ง
เวลานั่งแล้วมันไม่อึดอัดอ่ะใช่อันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบแบบว่ารถแคบๆอะไรเงี้ยแต่หมายความว่าเวลาเข้ามาแล้วมันดูกว้างดูใหญ่มันดูรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะเนาะเวลาเราขับเวลาต่างจังหวัดเดินทางไกลหรืออะไรเงี้ยมันปลอดภัยกับเรามากๆนะคะบางทีรถเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้กันเราซะทุกอย่างนะคุณเจมคุณถ่ายกระจกข้างนี่เวลาตอนรถมามันจะมีไฟส้มๆขึ้นมาว่าว่าเตือนมุมอับสายตาว่าเฮ้ยมีรถนู้ยระวังบางทีเรามองไม่เห็นเนาะเออใช่บางทีเราหันไปดูกระจกข้างอ่ะถ้ามีส้มๆเราอุ่นใจแล้วอ๋อมีรถเลี้ยวไม่ได้รอก่อนแต่ตอนนี้มันไม่มีมันก็เลยไม่ขึ้นพอให้มันถ่ายมันก็ไม่ขึ้นพอให้มันถ่ายมันไม่แซงเออพอให้แต่มันจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมแต่ว่าในนี้อาจจะไม่เห็นมันจะมีเป็นขีดของมันอะนะเหมือนใช่มันจะไปเหมือนแผงของมันเล็กๆอะคือมันเป็นระบบเตือนมุมอับสายตาเวลารถจะแซงมีทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาอันนี้คือปลอดภัยกว่านะเพราะว่าบางคันอะไม่มีนะคะต้องมองด้วยตาเปล่าแล้วบางทีเราก็มองไม่เห็นนะใช่อารมณ์แบบผู้หญิงขับเนี่ยผู้หญิงขับจะเป็นอารมณ์แบบบางทีแบบอาจจะเล่นโทรศัพท์บางทีอาจจะนั่นนี่นั่นอาจจะของเยอะอาจจะกินกาแฟเงี้ยหันไปอุ้ยมีรถไม่เลี้ยวเว้ยเออปลอดภัยมันก็ช่วยได้เดี๋ยวผมด้านหลังก็กว้างขวางใช่ไหมกว้างไหมถ่ายไปบักเจอร์มี่ว่าไปตากล้องผมชื่อเจอร์มี่ครับเจอร์มี่อิมพอร์ตเข้ามาตัวนี้เอามาถือไลฟ์ล่ะคนดูกี่แสนวิวแล้วคุณเจมมีคนบอกว่าอยากดูระบบเบรกอัตโนมัติมีปะมีแต่ว่าคือยังไงอ่ะคืออย่างนี้เราขับไปใช่ปะแล้วรถคันหน้าเนี่ยเหมือนที่ผมบอกอะ Adaptive Cruise Control เนี่ยรถคันหน้ามันเบรกเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเบรกให้เราด้วยไม่ให้ชนอะเหมือนเตือนการชนด้านหน้าอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวผมสลับให้น้องแตงกวาขับบ้างโอเคผมถือกล้องหน้าให้ก็ได้คุณเจมผมอยากส่องน้องแตงกวาสามร้อยวิวยังคุณเจม225 225ขอ300เออคุณเจมมันกดไงเดี๋ยวอย่าซ่อนดิอย่าซ่อนดิพี่หนูขออนุญาตเอาเลยครับน้องแตงกวาใส่ส้นสูงมาความปลอดภัยนะคะพี่อืมเราไม่รีบไม่เป็นไรพี่อยู่กับน้องแตงกวาได้ทั้งวันทั้งคืนอะต้องคาดกันนะคะคาดเดียวก่อนมาคุณเจมมาถือมาผมกดกล้องหน้าให้นี่กดสลับกล้องนี่เทนด้วยเป็นพิธีกรเฮ้ยไม่เอาหน้าผมอะขวาไปทางไหนไม่ใช่นี่ซ้ายตรงไปเลยหนูอยากไปไหนก็ไปเลยนี่เดี๋ยวเราจะลองขับนี่เป๊ะเลยมาแน่เออผมอ่านคอมเมนต์ได้แล้วมาเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแตงกวายังไม่มีแฟนนะครับน้องแตงกวายังไม่มีแฟนกำลังแบบตอนนี้นะคะขอโฟกัสที่งานแล้วก็การเรียนก่อนนะคะดาราปะล่ะต่อแบบดาราปะล่ะถ้าเจอน้องแตงกวาก็ไปเจอที่ทองหล่อเอกมัยนะคะนางชอบแฮงเอาท์ตรงเลยตรงไปนะไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ไปไหนก็ได้แตงกวาจะพาอุ๊พากลับบ้านไปเลยไปไหนก็ได้ยะลาปัตตานีตุรกีพี่ก็ไปหมดอ่ะไปกับแตงกวาอืมเดี๋ยวก่อนนะ300วิวนะครับใครที่ยังไม่แชร์ออกไปหน้าเฟซตัวเองแชร์เลยนะครับขอ300วิวเดี๋ยวให้น้องแตงกวาถอดจริงๆอ่ะอีก50ดวงตาอีก50คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าขึ้นพันนี่พี่เตอร์แก้ผ้าเลยนะแก้ผ้าเติมน้ำมันเลยนะถ้า 1,000 วิวแก้ผ้าเติมน้ำมันเลย 1,000 วิวนะคะพี่เตอร์แก้ผ้าเติมน้ำมันเลยจริงๆเดี๋ยวต้องว่าเป็นคนถ่ายอันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปฝั่งโน้นเราไปวนหน้าในเมืองทองเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราอันนี้เราอยู่แต่ในรถเราลองเทคโนโลยีวันนี้ผมมีสาวสวยขับรถให้นั่งเป็นไงสบายไหมคะสบายไม่ชอบอ่ะชอบป่ะนิ่มนะนิ่มแบบเขาบอกอยากดูระบบ GPS อ่ะอยากดูระบบ GPS อ่ะปรับกล้องอ่ะมึงอ่ะถามว่ามันจะเป็นอ่ะจิ้มตรงนี้อ่ะนี่หน้าจออยู่นี่เดี๋ยวพี่กดปึ๊บอ่ะบักเจมถือมันหมุนเห็นยังเลยใช่ไหมเห็นยังเออเห็นแล้วกดนี่ navigation นี่เป็นไงไม่ต้องเอื้อมไกลนี่กดนี่ตึ๊กนี่ navigation เราจะไปไหนไปไหนแล้วกดนี่ file address นี่เป็นไงสำเนียงโถภูมิผมอ่ะนี่ country Thailand town Phuket โอเค street name
เราก็ใส่ไปกุ๊กกุ๊กขออนุญาตนะคะถ้าคนไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกทำไงคะก็เอาง่ายๆอ่ะผมว่ามันมีเปลี่ยนภาษาดีภาษาไทยด้วยหรอเออถามจริงผมซุยเดี๋ยวผมดูให้ไงนี่ไงมันมีไงมันมีมันระบบมันเยอะผมบอกแล้วคุณเจว่ามันจะมีไหมไม่มีมันไม่มีหรอกมันไม่มีมันไม่มีถ้าใครที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษใช่ป่ะเออคุณก็พยายามทำความเข้าใจหรือก็ไม่ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนี่ไงทำไมนี่มีไหนไหนแล้วมึงจำไว้นะเว้ยอังกฤษ UK นะเว้ยกลับมาเปลี่ยนให้เขาเหมือนเดิมด้วยนี่ไงโอ้โหเย็ดนี่ผมว่าเย็ดเย็ดนี่เรียบร้อยเชงจิ้งแรงเควนนี่เบื่อจริงลำโพงบูสอะไรหน่อยครับเทสเสียงเทสไปแล้วเดี๋ยวผมเอาทีละอย่างอ่ะเอาเนวิเกชั่นกันอันนี้สำหรับคนที่ไม่เก่งนะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะสามารถรู้เรื่องได้กับรถคันนี้นะคะเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้ของเขาเฮ้ยมันมีบอกเยอะมากนะมีข้อมูลประเทศมี GPS มีจราจรด้วยว่ารถติดไม่ติดเว้ยมีสภาพอากาศด้วยตั้งจราจรไปญี่ปุ่นนะคะไปกี่เดือนถึงจะขับถึงเออญี่ปุ่นไปไกลไปนำทางไปบ้านเอามาที่อยู่บ้านแตงกวามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่งเมมไว้ในรถเนี่ยกลับไปเองเลือกศูนย์กลางเมืองคือเราจะเอาไหนเอาก็เถอะไปหน่อยนึงอะไรวะเนี่ยสนุกใหญ่ละแล้วจะพิมพ์ชื่อถนนยังไงอ่ะสมมติเราพิมพ์ชื่อถนนอ๋อแล้วก็หมุนอย่างนี้โอ้โหกว่าจะตั้งได้มีให้เลือกแบบหลักๆไหมนี่ไงอ่านสมมติเข้าไปทัศกินไม่ได้เออทัศกินได้ปะไม่ได้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้ตายแล้วต้องให้เขามาสอนเสียภูมิเลยเห็นไหมเนี่ยไปไหนไม่กินเออกินปาร์คแล้วจะเริ่มไงแล้วเริ่มเนี่ยเราเลือกกินปาร์คแล้วเนี่ยแบกไปดิก็นี่ไงเราเลือกแล้วอะแบกออกไปสิเฮ้ยก็มันดีอ่ะเดี๋ยวไปออกเลยโอ๊ยตอนนี้ต้องมาหาคนออกรถที่สนใจอยากได้รถพอดีเลยอ่ะค่ะเตอร์เอาคันนี้เลยไหมได้เหรอหนูขับไม่ได้ไม่มีตังค์นี่ยังคุณเจมีส้มๆแล้วไม่ทันมันดับแล้วGPS ก็ประมาณนี้แหละแต่ผมว่าใช้ไม่เป็นหรอกมันเป็นสามมิติด้วยนะเออมันมีบอกมันขยับให้เราด้วยนะเออดีว่ะออกขวาไปให้แท็กซี่แซงอยากเห็นส้มๆขวาลูกฝั่งโน้นเยี่ยมเอาแท็กซี่แซงมาเห็นส้มๆนี่คุณดูมุมขวาไว้นี่เห็นไหมตรงไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยวเราไปหมุนวงเวียนเอามันไม่แซงว่ะสงสัยมันอยากขับตามน้องแตงกวาว่ะเดี๋ยวปาดให้ก็มาแล้วอย่าไปปาดนี่นี่อ่ะส้มแล้วส้มแล้วเห็นนะเห็นนะเห็นมุมมาเออแค่นี้แหละมันเป็นเตือนเนี่ยว่าเฮ้ยมีรถอับสายตาจุดอับสายตาเวลาเรามองเนี่ยรถมันมาแล้วคุณเจมกี่วิวเนี่ย200วิวโอ้โหมึงเอาหน้าน้องแตงกวามาเรียกคนเข้ามาแล้วคุณหมุนมาไม่มีไฟแดงใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายภายนอกเดี๋ยววนไปเดี๋ยวพี่บอกทางไปทางไหนวนไปขวาวนขวาไปก่อนนะมาว้า300วิวดิฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วไปทางไหนไปตรงไปค่ะทางนู้นค่ะโอเคได้ค่ะเออเฮ้ยทำไมอ่ะวันนี้พี่ต้นสบายจังเลยอ่ะค่ะสบายวันนี้ไม่ต้องทำงานอะไรเพราะว่าวันนี้เมื่อวานถ่ายงานมาดึกไงโอ้โหกว่าจะกลับมาดูเป็นคนขยันเนาะขยันโหพี่อ่ะวัยรุ่นสร้างตัวเก็บเงินแต่งเมียแต่ยังไม่มีเมียแต่อย่าพูดเลยพูดแล้วเรื่องแม่งเศร้าเมียพี่ตายไปเลยตายแล้วเหรอตายสิบล้อลากไปเป็นโลอ่ะโอ้โหกลับบ้านไปพี่จะตายไหมคะไม่ตายไม่ตายโอเคพี่คนจริงโอ้คนจริงด้วยคนจริงมีคำถามอะไรอีกไหมเกี่ยวกับระบบรถนะคะคือจริงๆมันเยอะมากเยอะเยอะแล้วเราต้องความคิดว่ามันให้พูดแบบ3วัน8วันก็ไม่จบต้องไปพูดกันต่อที่บ้านที่ห้องจบพี่ว่าจบถ้าเราไปพูดที่ห้องอ่ะจบไหนรุ่นนี้โบคู่ครับนี่โบคู่ของแตงกวาโบคู่ของแตงกวารถไม่มีโบนะครับนี่166เอ้ย165แรงม้าคันนี้ 2.0 ลิตรเป็นเครื่องเบนซินซ้ายขวาตรงค่ะตรงไปนะเฮ้ยอย่าหันมาดูหน้าผมเลยผมอายมีคนถามว่าเมียอยู่วัดไหนอ่ะมียังไม่ได้เผาเลยยังไม่ครบ100วันเก็บไว้100วันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรานี่ชิดขวาครับเปิดขวาเห็นที่รถเบนเลี้ยวเข้าไปขวาฟ้าทางนี้นี่ไงนี่ไงน้องแตงกวาโชว์ภูมิผมแล้วผมก็ว่าเฮ้ยขวาทำไมน้องเขาเข้าซ้ายวะหนูเห็นร้านกว้างนี่ไงอ๋อเขาไม่ให้เข้าแล้วเดี๋ยวนี้
นี่เราเข้าไปได้เลยในนี้ฝนตกไม่ไรมันอยู่ใต้ทางด่วนคุณเจมเขาเรียกว่าน้ำตาของฟ้าน้ำตาของฟ้าใช่ครับจริงๆฝนตกเนี่ยจริงๆนะคุณเจมผมว่าต้องไปปิดรายการที่ห้องห้องไหนห้องใครก็ได้ฝนมันตกถ้าพูดอย่างนี้อย่าเรียกชื่อผมเลยเฮ้ยโอ้โหซ้ายไปค่ะซ้ายเฮ้ยเฮี้ยนว่ะตัวนี้คุณเจมเฮี้ยนว่ะมาถามว่าเมียอยู่วัดไหนคะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วคุณเจมต่อไปพี่เต้อฮะต่อไปก็โอเคมันเป็นยังไงกะอักนะมันเป็นยังไงคะแซวเล่นแซวเล่นแหมทำงานทำงานก็ว่าแล้วทำงานจริงจังกลัวเมียโอ้ใครกลัวเมียออกจากแก๊งผมไปเลยดีกว่าจริงตรงไปเลยค่ะสุดโน่นแต่ว่าอันเนี้ยไอที่มันขึ้นเป็นไอกิโลอ่ะมันจะมีไอข้างๆที่ขึ้นเป็นเตือนด้วยกลมๆอะไร80อ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเตือนอ่ะมันมีนอกจากความเร็วมันเป็นดิจิตอลใช่ไหมเป็นตัวเลขใช่ป่ะมันจะมีเตือนที่แบบด้านซ้ายก็คือเนี่ยมันจะมีรถด้านซ้ายคือมันจะเตือนเป็นกลมๆด้านซ้ายแล้วมันจะมีแบบเป็นเส้นระยะข้างหน้าด้วยว่าแบบเอ้ยเราห่างจากรถข้างหน้าแบบปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถตั้งได้ด้วยว่าเราจะตั้งแบบระยะ50เมตรระยะ100เมตรแล้วแต่เราตั้งซึ่งมันจะควบคู่ไปกับ Adaptive Cruise Control นี่แหละเขาใช้ชื่อว่า Mazda Radar Cruise Control ประมาณเนี้ยชื่อมันยาวสับแต่ละอันมันก็เยอะเหมือนกันโอ้ยไม่โชว์ภูมิไปอ่ะพี่เต้อฮะว่าพี่ยังจำไม่ได้เลย มันเยอะมากคือเทคโนโลยีมันเยอะมากรถมันแบบโอ้โหคือแบบก็บอกแล้วยะลาปัตตานีตุรกีก็ขับไปได้คันนี้คันเดียวอ่ะมันไปได้หมดเลยประเทศอื่นไปไม่ได้ก็ไปได้แต่มันไม่คล้องจองไงคุณเจมส์อ๋อเอ้ยก็อยากไปขับก็บอกแล้วว่าพันวิวเนี่ยมายังในกี่วิวแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้เน็ตไม่ดีหรือเปล่าฝนตกฝนตกทำไมอ่ะกินข้าวแล้วนี่ถ้าคุณกินข้าวแล้วคุณแชร์ออกไปแล้วคุณดูน้องแตงกวาคุณกินข้าวมันไก่เงี้ยนี่แตงกวาอยู่นี่นี่ดูนี่น่ารักมากบอกเลยแม่ของลูกนี่เป็นไงเออเดี๋ยวคนที่มาถามว่าอยู่วัดไหนเดี๋ยวมันจะมาดูว่ามันมาแน่อันนี้เราเลี้ยวไหนเดี๋ยวเราหาที่จอดเนี่ยเราตรงไปซ้ายแล้วมันมีอยู่เถิดนะเราหาที่จอดแบบร่องๆที่เหรออ่านี่เลยจอดก็เนี่ยตรงไปแล้วขวาตรงไปแล้วหนูก็ไปขวาแล้วก็มาจอดตรงเนี้ยอ๋อเฮ้ยมันมีเด็กแว้นมันมาขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยแถวนี้มั้ยขวาแล้วก็วนขวาอะไรซ้ายสามย้อนสองขวาพี่ขอโทษไม่ถ้าจะบอกให้น้องเลี้ยวขวาให้เราให้บอกว่าเลี้ยวซ้ายแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยล่ะตอนแรกพี่ลืมพี่ขอโทษป๊อบเอาเร็วใครที่ยังไม่เข้ามาดูนะครับตอนนี้น้องแตงกวาจะถอดแล้วนะครับผมบังคับถอดนะครับตอนนี้แต่ที่ชอบมากเพราะอะไรรุ่นนี้เพราะอะไรป่ะเพราะอะไรคะมันแรงอืมหนูชอบอ่ะหนูขับแล้วหนูชอบเลยขับรถเร็วอืมขับเป็นคนขับรถเร็วใช่เป็นคนขับรถเร็วมากอืมเดี๋ยวผมขวาอืมแล้วเวลาขับอ่ะถ้ารถมันคือเคยเป็นไหมเวลาที่เราจะแซงรถแล้วรถเรามันช้าอืมมันจะแบบมันอันตรายด้วยนะแบบจังหวะเลี้ยงแซงสมมติสองเลนส่วนเนี้ยเนี่ยจอดจอดข้างเลยขนาดเลยก็ได้แปะเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรถด้วยมาเข้ามาเร็วขอ300วิวปั๊บถอยปะนี่เลยเข้าเกียร์พีเลยคุณน้องโอเคมาเรามาดูภายนอกรถกันดีกว่าเดี๋ยวควรเอาหน้าไปฝั่งนู้นเอาไหนเอาหน้าไปฝั่งนู้นฝั่งไหนครับคุณเจมฝั่งขวาให้ผมขับใช่ไหมใช่จับกล้องก่อนจับกล้องก่อนอืมนะฮะเอาหันหน้าไปทางนี้เดี๋ยวให้น้องพาใส่รองเท้าก่อนน้องแตงกวาขับรถใส่ส้นสูงไม่ได้นะฮะอันตรายโอ้ผ่านแบตหมดเอาหมดเลยเหรอชาร์จแบตให้หน่อยแบตอยู่ในรถพี่เอาน้องมาหน่อย
เรียบร้อยก็ตรงกลางเลยไม่ได้วนดูแบบตรงกลางเลยมากี่วิวแล้วผมสัญญาไว้กี่วิวกี่วิวแล้วครับไม่เกี่ยวใช่ไหมล้างรถอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอ้โหล้างมาฝนก็ตกเดี๋ยวผมดูของผมเฮ้ยเห็นแวบๆมาแวบเลยนะขอเพียงทางคนที่ตัวเล็กนะแต่ว่าไม่เล็กนะอะไรไม่เล็กวันนี้ของคอนเซ็ปต์ของรถคืออะไรคอนเซ็ปต์ของรถเนี่ยนะเขาเรียกว่าคูโดดีไซน์คือมันเป็นดีไซน์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของมาสด้าเลยคูโดดีไซน์เนี่ยมันย่อมาจากว่ามันเป็นศัพท์มาจากว่าเสือกำลังจะล่าเหยื่อเมื่อวันนี้จะมาล่าเหยื่อค่ะมันร้อนไงก็ไม่รู้บอกก็บอกแล้วว่าพันวิวเมื่อไหร่นี่พี่เตอร์แก้ผ้าไปเติมน้ำมันเลยนะเออกลัวเลยไม่กล้าเข้าคือวันนี้รถที่เอามาเนี่ย Mazda เนี่ยทุกรุ่นของ Mazda ตอนนี้มันจะเป็นดีไซน์แบบคูโดดีไซน์คูโดดีไซน์ก็คือมันเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นมันเป็นลักษณะของเสือชีต้ากำลังจะกระโดดล่าเหยื่อคือดีไซน์มันจะแบบโฉบเฉี่ยวอะตามสไตล์เอากูบังรถอีกเอาไล่กูอีกอ่ะเดี๋ยวออกก่อนแล้วกันทั้งนั้นมันจะเป็นสไตล์แบบไปล่าเหยื่อมันก็จะแบบพุ่งๆหน่อยโฉบเฉี่ยวหน่อยแบบล้ำๆหน่อยไฟหน้าก็จะแบบเหมือนไฟหน้าเขาเปลี่ยนใหม่ปะตอนแรกเปลี่ยนใหม่มันใหญ่กว่านี้มันจะกว้างกว่านี้อันนี้มันจะเฉียวๆหน่อยเฉียวเฉียวหน่อยไม่เจมว่าไฟหน้านะไม่เฉียวน้องแตงกวาเรามายืนตรงนี้น้องแตงกวาอย่างนี้แล้วน้องแตงกวาย่อลงนิดนึงย่อนึงไฟหน้าแม่งเฉียวครับคุณผู้ชมเฉียวไหมคะนั่งขาวด้วยไฟหน้าใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ไหมนี่ไฟหน้ายังไม่ถึง300วิวอีกเหรอถอดนะเว้ยบอกจริงถอดจริงๆถ้าแตงกวาไม่ถอดกูถอดก่อน อ่ะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนสี่เหลี่ยมค้างหมูมันจะเป็นแบบใช่อันนี้มันจะเป็น3เป็นรายละเอียดมันจะเป็นแบบนะสวยมันดูดุอ่ะมันไม่ใช่แบบสแกนธรรมดาถ้าดูดีอ่ะแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ในนี้เนี่ยเซ็นเซอร์อยู่ในนี้อยู่ในมาสด้าเนี่ยทั้งหลายแล้วก็มีไอ้จุดเซ็นเซอร์ทั้งหลายไอ้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรดาร์ของมันแบบอะแดปทีฟคูลคอนโทรลอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่ในนี้มีไฟไอ้น้องแตงกวาเดินนำเลยเหรอพี่อธิบายไฟนี่ LED ป่ะคะไฟ LED ใช่เปิดแล้วไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED แล้วก็โคมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ไปเลยน้องแตงกวาเดินเข้าไปในกล้องเลยอันนี้ก็คือล้อหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยก็ได้คือมันล้อมาได้แล้วนะล้อมาเท่าไหร่เนี่ย19 นิ้วคุณผู้ชมจริงๆขนาด19 นิ้วยังแต่กว่าก้มดูดีโตโยโอ้ยตายห่าแล้ว19 นิ้วขออยู่หลังกล้องนะครับคุณผู้ชมรู้สึกร้อนไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ของพี่อ่ะ9 นิ้วนะอะไร9 นิ้วล้อแม็กหน่อยเดียวอะไรคะอะไรความสูงพี่อ่ะแค่9 นิ้วเฮ้ย300วิวยังคุณเจมส์เฮ้ยใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วผมบอกเลยคูโดดีไซน์คือคูโดดีไซน์เนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นเสือล่าเหยื่อนี่มันมองไม่เห็นมันจะมีอ่ะเนี่ยมันจะมีเห็นอุ๊ยโทษเห็นไหมมันจะเป็นแผงวงจรของมันอ่ะแล้วเวลาเราแบบว่าออกซ้ายออกขวาถ้ามีรถมันก็จะขึ้นเป็นตรงแผงมันจะป้องกันอันตรายอ่ะไปดูด้านหลังอ่ะเมื่อกี้ดูแต่ข้างในข้างหลังก็ไฟก็เนี่ยโฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมไฟนี่ดีไซน์ของเขาอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นกลมๆแล้วก็มีเส้นตัดผ่านข้างหลังนี่ไอ้นี่เปิดแบบไฟฟ้าเปิดปุ๊บนี่เป็นไงคือสมมติแตงกวาแบบไปช็อปเข้าไปนอนได้เลยช็อปปิ้งมาลองนั่งได้ลองนั่งได้ที่จริงมันมีที่สายเสียบไอ้นี่ด้วยนะสายเอาเลทแบบเสียบนั่งเล่นในรถได้พวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่เข้าไปนั่งแล้วปิดใช่ไหมไม่แต่เดี๋ยวถ้าพับเบาะแล้วแตงกวาเข้าไปนอนหน่อยพี่ก็ได้ในนี้กว้างอยู่อันนี้คือที่ดึงมาปิดสมมติแตงกวาแบบขนของมีค่าเพชรนินจินดาวางในรถนะดึงมาปิดเดี๋ยวมันจะเกี่ยวนี้มันก็จะมองไม่เห็นก็คือจะมองไม่เห็นมันจะปิดไว้มองไม่เห็นว่ามีของเยอะอยู่ในนี้การโดนทุบโดนอะไรคือมันรั้มเว้ยปิดก็กดตรงนี้ไฟฟ้านี่กดไปทีเดียวเป็นไงรั้มมีใครหาอะไรไหมแต่จริงนะน่าจะแบบเพิ่มอีกนิดเดียวนะเพราะขาเตะเนี่ย
ขาเตะๆอย่างเงี้ยแล้วให้มันเปิดอ่ะนิดเดียวสมมุติถือของมาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเปิดอ่ะมันจะเท่มากเลยถ้าคุณเปิดอ่ะเออว่ะไม่มันต้องมีกุญแจอยู่กับตัวระบบพวกเนี้ยผมรู้อ่ะดูเครื่องดูเครื่องดูเครื่องผมรู้ผมรู้ผมเรียนมาคุณเจมเปิดเครื่องมีใครถามอะไรไหมเปิดเครื่องเปิดห้องเครื่องเอาน้องตังกวาเปิดห้องเครื่องอ่ะอ้อยเปิดอันนี้หรืออันนี้คะห้องเครื่องอันนี้ก่อนก็ได้เช็คไหมเช็คไหมโอ้โทรศัพท์ก็ต้องถือไหนมีคนถามอะไรปะเอาไหมหนูถืออ่ะเอาไปเลยโทรศัพท์พี่เอาไปเลยหัวใจพี่ก็เอาไปเลยตัวพี่ก็เอาไปเลยโอ้โหร้อนหน้าเลยมีคนบอกว่าเคยเห็นมาด้า6ที่ไต้หวันมันมาแล้วหรอมาด้า6มาด้า6มาด้า6ยังไม่มาครับแต่ว่าเขาต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเห็นในต่างประเทศเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซิน165แรงม้าซึ่งมันจะมีเครื่องยนต์2ตัวมีเบนซินกับดีเซลเบนซินจะเป็น Sky Active G ดีเซลจะเป็น Sky Active D ดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรอะไรถามแล้วเอาแล้วร้อยแล้วอุ้ยลงแล้วพี่รอมานานเอาแล้วมา300วิวตามตกลงมีคนบอกว่าเมื่อไหร่ตังกอจะจัดสักคันฮะตอนนี้ต้องว่ารอรอรอพ่วงหน่วยการจะจัดให้อยู่อ่ะค่ะถ้าสักคันน่ะพี่ไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ได้แต่ถ้าสักคนน่ะตอนเนี้ยผมว่ามีโหยช่วงนี้ร้อนๆตอนนี้ไอร้อนมันขึ้นเดี๋ยวหนูขอถอดเสื้อก่อนดีกว่าคือง่ายๆวันนี้น้องแตงกวาแต่งตัวมาตามคอนเซ็ปต์ของรถคือคูโดดีไซน์เสือล่าเหยื่อวันนี้ผมจะยอมเป็นเหยื่อให้แตงกวาล่าเออเป็นไงแม่เสือสาวเป็นไงอะไรนี่ไมค์มีปัญหารู้ยังไมค์อยู่ไหนไม่รู้ยังไมค์อยู่นี่ไมค์อยู่นี่ค่ะเออมันเลยก็แก้มันบีบอยู่พอเวลาคาดเบลมันก็เลยบี้ไงทุกอย่างมันแน่นทุกอย่างมันแน่นมันแน่นไปหมดก็เลยบี้ขอโทษท่านผู้ชมด้วยเออมีปัญหาเนี่ยที่เสียมีปัญหาเข้าใจนะเคลียร์นะเออมาก็ถามน้องแดงกวาดีกว่าว่าทั้งได้ขับและได้นั่งรู้สึกยังไงกับมาสด้าเซฟไฟคือโดยปกติแล้วอ่ะตังกวาชอบมาด้าอยู่แล้วในซีรีส์ใหม่นะคะเพราะว่ามันแรงนะแล้วก็มันนิ่มแล้วแต่ปกติแล้วอ่ะจะเคยขับแต่มาด้า2มาด้า2ก็จะเล็กๆหน่อยแคบๆหน่อยแต่อันเนี้ยแต่ตังกวาเป็นคนชอบอะไรแบบกว้างๆใหญ่ๆเพราะว่าแบบมันดูแบบว่ามันคงอ่ะเวลาเราเป็นคนขับเร็วอ่ะเราก็จะกลัวว่ามันเกิดอะไรมั้ยแบบว่าความปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้ารถมันใหญ่อ่ะมันน่าจะแบบว่าแข็งแรงกว่าดูปลอดภัยดูแบบดูแลได้รถไปแล้วแล้วพี่อ่ะรู้สึกยังไงกับพี่บ้างให้เกี่ยวเราเล่นไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวหรอก็ปกติMazda CX-5 เนี่ยมันก็จะเป็นรถ SUV ที่แบบว่าหรูล้ำเทคโนโลยีเยอะปลอดภัยสามารถขับได้ในทุกวันไม่ว่าจะในเมืองท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดอย่างที่น้องแตงกวาชอบไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลไปเที่ยวกับเพื่อนไปช้อปปิ้งคือมันใช้ได้ทุกวันส่วนราคาราคาของ Mazda CX-5 เนี่ยมันเริ่มต้นที่รุ่นถูกสุดของเบนซินเนี่ย 1,290,000 บาท1ก็คือ 1,300,000 อ่ะทอนมา 10,000 บาทส่วนรุ่นแพงสุดอาจจะเป็นรุ่นดีเซลดีเซล1,770,000 บาทซึ่งมันจะมีซันรูฟด้วยเครื่องไอตัวดีเซลจะมีซันรูฟจริงๆถ้ามันมีซันรูฟเนี่ยพี่จะให้แตงกวาปีนขึ้นไปแบบโชว์เสืออยู่บนทันรูปนี้เลยแต่ว่ามันไม่มีเดี๋ยวไปปีนไปโชว์บ้านเสียดายเนาะลืมไปละสำหรับคนที่ไอ้นี่ไลค์แล้วแชร์ออกไปหน้า Facebook นะผมให้ปึ้งเนี้ยทั้งปึ้ง20คนที่มาเม้นเดี๋ยวผมให้ทีมงานอ่ะให้ทีมงานเช็คดูว่ามีใครแบบแชร์ออกไปแล้วก็แคปมาหรือว่าอะไร1ท่าน5ใบมูลค่าใบละ100บาทเนี่ยเออ5ใบ500เนี่ยอ่ะเอาไปเลยไปดูรถแต่งในงานเผลอๆได้เจอแตงกวาด้วยนะไม่แน่ได้เจอน้องแตงกวาด้วยอาจจะไปยืนสักบูธนึงแต่ว่าอุบไว้ก่อนว่าจะบูธไหนตอนนี้มีมั้ยอืมไป
ำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะว่า CX ไฟท์มันดียังไงแล้วก็น้องแตงกวาเป็นใครมายังไง Facebook เปิดวาร์ปไปแล้วใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวมีดีรันลง YouTube อีกทีนึงน้องแตงกวาฝากผลงานหน่อยครับอ่ะให้ฝากผลงานเลยผลงานแตงกวานะคะก็มีถ่ายเพย์บอยนะคะเล่มที่ผ่านมาก็เมื่อต้นปีนะคะแล้วก็ผลงานถ่ายแบบเนี่ยทั่วไปนะคะก็ติดตามใน Facebook ได้แล้วก็จะมีถ่ายรายการซิทคอมนะคะของรายการอะไรนะเสือชนีเก้งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ที่หลังค่ะรายการเยอะกว่าผมอีกเอาเป็นว่าใครที่ชอบหรือถูกใจน้องแตงกวา FC ก็ติดตาม follow Facebook ก็บอกไปแล้วติดตามผลงานตามงานเนี่ยงานรถอ่ะผมว่าเจอแน่นอนไม่ว่ารถซิ่งรถใหม่เจอแน่นอนเดี๋ยวพาให้แตงกวาวนดูรอบรถอีกสักครั้งนึงแล้วก็ลากันไปเลยสำหรับ The Girl Next Seat เทปหน้าเนี่ยผมจะมากับสาวสวยคนไหนแล้วก็รถรุ่นอะไรเดี๋ยวรอดูรับรองว่าซีทแน่นอนแต่วันนี้หนูเป็นห่วงพี่เตอร์มากว่ากลับไปแล้วพี่เตอร์จะไปวัดไหนเฮ้ยบอกเลยพี่เอาอยู่พี่เอาอยู่ถ้าเทปหน้าไม่เจอนี่เอาเป็นว่าเข้าใจอ่ะให้น้องแตงกวาพาชมรถแล้วก็เดี๋ยวลากันไปเลยแล้วรอติดตาม The Girl Next Seat เทปหน้าด้วยผมจะพาอ่ะหนูฟังหน่อยอ่ะมาอ่ะให้น้องแตงกวาโพสท่าสวยๆทิ้งท้ายไปกับรถเฮ้ยใครอ่ะแคปหน้าจอไปทำอะไรนะเว้ยรู้นะเว้ยเพราะกูแคปไปแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันครับตันพบกับภารกิจที่จะพาสาวๆสุดเซ็กซี่มานั่งคุยเรื่องรถแบบทุกซอกทุกมุมกับผมมอนสเตอร์เดอะเกิร์ลเน็กซ์ซีทที่นี่ทาง Boxer Racing แล้วเจอกัน